ตั้งวราวุธตอบชัดประเด็นต้นหอมสกุลตลาโพสต์ยกเลิกคอนเสิร์ตที่ออสเตรเลียทำเอาแฟนๆงงกันหนักมากเมื่ออยู่ดีเจชื่อดังต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์หรือดีเจต้นหอมได้โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัวว่าคอนเสิร์ต5แซ่บที่ประเทศออสเตรเลียจะไม่มีต้นหอมบนเวทีนี้ก่อนจะลบข้อความนี้ออกไปโดยล่าสุดดีเจต้นหอมได้ให้สัมภาษณ์พร้อมเผยถึงสาเหตุไม่ขึ้นคอนเสิร์ตดังกล่าวว่าเหมือนกับอาจจะไม่ได้ตรงกับเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ทางผู้จัดอาจจะติดปัญหาบางประการล่าสุดเมื่อนักข่าวได้เจอกับหนุ่มตั้งวราวุธโพยิ้มซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปินที่จะต้องไปขึ้นคอนเสิร์ตนี้จึงได้ถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากที่ดีเจต้นหอมได้โพสต์ยกเลิกงานเกิดปัญหาอะไรขึ้นหนุ่มตั้งตอบว่าจริงๆปัญหาจะเกิดกับฝั่งของพี่หอมโดยตรงพี่หอมจะเจอโดยตรงคืออย่างนี้ต้องเล่าก่อนว่าทางออสเตรเลียทางผู้จัดงานได้เชิญพวกเราไปเล่นคอนเสิร์ตที่นู้นมี5คนมีผมมีพี่ซานิมีพี่บอยพิษณุพี่ต้นหอมแล้วก็มีปออนพ5คนซึ่งก็คอนเสิร์ตเนี่ยยังไม่เกิดก็คือเลื่อนมาซึ่งการเลื่อนมาก็ยังเลื่อนไม่มีกำหนดผมไม่แน่ใจว่า1ครั้งหรือ2ครั้งอะไรอย่างนี้ที่มาของการเลื่อนเหตุผลว่าตอนนั้นเหมือนเขาจัดคอนเสิร์ตเยอะแล้วคนก็ยังแบบว่าไม่พร้อมที่จะซื้อบัตรแล้วเหมือนกับมันเป็นช่วงเทศกาลด้วยแล้วคนไทยที่นู้นบินกลับไทยด้วยอะไรอย่างนี้ครับอะไรหลายอย่างถามว่ามีมัดจำไหมเหมือนจะไม่มีมัดจำนะครับไม่แน่ใจมีคนที่ถอนตัวอีกไหมนอกจากที่หอมตั้มก็พี่หอมใช่พี่หอมเขาถอนตัวครับแต่ทุกคนก็ดูแบบงานก็ดูเหมือนจะไม่เกิดหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจโปรเจกต์ก็คงจะยกเลิกไปตั้มผมไม่รู้เลยไม่รู้ว่างานหรือเขาจะเรียกกลับมาไหมหรือว่าจะยังไงคือมันเงียบไปเลยตั้มมีโอกาสได้ยกหูหาเขาไหมตั้มคือปกติผมไม่ได้ยกหูหาลูกค้าเองอยู่แล้วจะมีผู้จัดการที่คอยคุยผมก็เลยไม่ได้ไปตามว่าจะเกิดหรือไม่เกิดเราก็ทำงานอื่นของเราไปเราทำใจไว้อยู่แล้วบ้างไหมว่ามันจะต้องไม่ได้ไปตั้มไม่ได้ถึงขั้นทำใจคือถ้างานไม่เกิดเราก็ทำงานอื่นได้คุยกับผู้จัดการไหมหลังจากที่ต้นหอมโพสต์ตั้มเช็คผมก็เช็คทางพี่หอมอย่างที่เล่าให้ฟังไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่หอมก็เข้าใจทางฝั่งที่พี่หอมต้องปกป้องตัวเองในส่วนตั้มมีอะไรเสียหายไหมตั้มในส่วนของผมไม่มีและไม่รู้เลยว่ามีการจ่ายค่าอะไรไปบ้างผมรู้เรื่องทั้งหมดจากพี่หอมที่หนึ่งกลัวไหมว่าเขาจะเอาชื่อเราไปแอบอ้างตั้มตอนแรกผมไม่ได้กังวลแต่ตอนนี้เริ่มกังวลเพราะว่าผมทำงานทุกวันผมไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าถ้ามีหลักฐานว่าซื้อบัตรไปแล้วแล้วยังไม่ได้เงินคืนคอนเสิร์ตจะมีไม่มีอะไรย่างนี้เนี่ยผมคงต้องบอกผู้จัดการผมว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะมันหมายความหลอกหรือเปล่าแต่พอดีว่าทางผมไม่มีอะไรมาที่คุยล่าสุดคือเลื่อนไม่มีกำหนดของเราไม่มีแบบว่าล็อกคิวแล้วไม่ได้ไปตั้มมันเหมือนกับว่าเขารอให้เราทำวีซ่า work permit ที่จะเข้าไปทำงานที่นั่นผ่านก่อนแล้วถึงจะจ่ายมั้งแต่ระหว่างนั้นขอไปโปรโมทก่อนว่าจะมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ก็คงดำเนินการอะไรอย่างนั้นแล้วสุดท้าย work permit ยังไม่เสร็จด้วยก็เกิดการเลื่อนเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยไหมตั้มผมยังไม่เคยเจอกรณีนี้ครับ